คุณปลอดภัยแล้วครับคุณพร้อมที่จะตอบคำถามผมหรือยังผู้ชายที่ทำร้ายคุณเป็นใครถ้าคุณไม่บอกผมคงต้องเอาเรื่องนี้ไปรายงานคุณอมตะคุณอมตะให้คุณสะกดรอยตามฉันใช่ไหมถ้าฉันบอกคุณคุณจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณอมตะหรอถ้าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดให้คุณเสียหายผมทำงานให้กับ Empireผมไม่ได้ใช้นามสกุลวิริยวานิชเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์กับวิริยวานิชทุกเรื่องผมพูดได้เท่านี้คุณจะบอกหรือไม่บอกก็สิทธิ์ของคุณผู้ชายคนนั้นเขาขู่ฉันว่าถ้าฉันไม่ยอมไปเจอเขาเขาจะไปร่วมกับคุณอมตะฉันก็เลยต้องไปแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับคุณพีจะเก็บไว้เป็นความลับทำไมคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยหรือว่ามีอะไรที่คุณยังเล่าให้ผมฟังไม่หมดฉันไม่บอกเขาเพราะฉันไม่อยากให้เขากังวลคุณเคยบอกฉันว่าคุณเข้าใจฉันไม่ใช่หรอฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันจริงๆอย่างที่คุณเคยพูดนะผมเข้าใจว่าคุณไม่อยากให้อดีตเร็วๆมาทำลายชีวิตของคุณในตอนนี้แต่ยังไงผมก็แนะนำให้คุณบอกคุณพีอยู่ดีคุณอย่าลืมนะว่าคุณพีก็เป็นสามีของคุณเขาคือคนเดียวที่สามารถปกป้องคุณได้ยังไงฉันก็ปิดบังอะไรคุณพีไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณอยากทำให้ฉันเห็นว่าคุณเข้าใจฉันจริงๆฉันขอร้องแค่บอกคุณพีฉันขอเป็นคนบอกเขาด้วยปากฉันเองถ้าคุณกล้าขอผมก็กล้าให้ผมจะทำตามคำขอของคุณเราคุณอมตะไม่ต้องห่วงคุณอมตาจะได้รู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นขอบคุณนะตาวิทสวัสดีฉันจะตอบแทนคุณเรื่องที่ให้ไปจัดการไปถึงไหนละตอนนี้กำลังสืบหาตัวคนในครอบครัวของคุณวิอันนาที่เหลืออยู่ครับถ้าเจอก็คงรู้ว่าอะไรคือความลับของคุณวิอันนาเร็วๆหน่อยก็แล้วกันถ้าขืนชักช้าเนี่ยความสัมพันธ์พ่อลูกมันจะแย่ลงไปกว่านี้ฉันไม่อยากให้พ่อลูกเขาผิดใจกันนานๆเข้าใจใช่ไหมครับผมจะเร่งมือให้ครับแล้วทางวิอันนาล่ะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแน่ใจนะแน่ครับไม่มีอะไรละไปได้ละหายไปไหนมาฉันโทรไปทำไมไม่รับมันก็อยากจะรับหรอกครับคุณนายแต่มันไม่อยู่รับแล้ว
จะเป็นใครอ่ะพ่อของวิหันนาลูกสะใภ้คุณนายไงครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ